หอรัชมงคลสวนหลวงร.9นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะเพราะลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะโหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยละจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุรกทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยละทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริงๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหมจัดไปสิครับถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510ให้ให้หยุดไม่ได้อยู่เป็นไรไหมหนูไม่เป็นไรค่ะขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหมผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออกจะฮะว่ายังไงนะผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับเฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้วถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับใช่ก็มันมีแต่ทางลากซุงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลยต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้างโอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะหัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้วสมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันมั้ยล่ะไปค่ะวันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้นแม่ทำอะไรอยู่ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
ปทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ยกันแก้วหายไปไหนได้แมวแล้วกันแก้วเฮ้ยหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้วทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอ่ะผู้ใหญ่